พยายามเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนโต้ลูกเก่งเข้าในลูกโอ้ซ้ายแต่ว่ายังติดเซฟของคนนี้แล้วครับณัฐทพลนะครับโอกาสยิงเข้ากรอบครั้งแรกในเกมนี้ครับชลบุรีนี่ครับจังหวะลูกเก่งอยู่แล้วล่ะครับหักข้อเท้าแบบนี้ของทางเนโต้จะเล่นงานที่เสาแรกแต่ว่ายังไม่ผ่านมือปานัดให้มาที่กฤษดาโดนขกสกัดแต่ว่ามาเข้าทางเนโต้แล้วครับเนโต้เล่นสั้นกับทางสราวุธยังแกะกันดีนะครับปานัทให้มากฤษดาให้เร็วแล้วปลอกสักแข็งแรงกว่าบังบอลแล้วแกะออกมาได้เนโต้1 2กับทางรณชัยให้มาที่วรศักดิ์ดึงจังหวะวรุษยิงลูกนี้4ต่อ1โอ้ประตูปานัทมาที่เนโต้เนโต้ผ่าน1ผ่าน2เนโต้หลอกไปหลอกมาเสา2อภิวัตยังไงครับตรงนี้ตะพลยิงโดนไม่เต็มเท้าของนัตติกรนามคานแล้วโล่งๆเอาละครับเนโต้เนโต้ฉีดยาโอ้โหจังหวะยิงต้องบอกว่าเด็ดขาดสุดๆเลยล่ะครับเนโต้โอ้ยิงได้แม่นยำมากครับฉีดยาลูกนี้6ต่อ1ครับอังเดเบียก็ชูมือให้กับลูกทีมเลยครับโอ้ลูกนี้มีจักรพลนะครับที่ลงมาซ้อนแล้วนะครับแต่ว่ายิงดีจริงครับลูกนี้เนโต้ฉีดยาเสียบเสาแรกเข้าไปนี่ครับแกก็ลงไปทันนะครับจักรพลแต่ว่า ยิงบอลนี่มันพุ่งเร็วด้วยประตูน่าจะเป็นลูกสุภกรตบเข้าไปแล้วลูกนี้บอลเข้าไปแล้วโอ้ยกฤษดาวงแก้วครับ2ประตูต่อ1ครับแฟนบอลดีใจนี่ดูอีกครั้งครับเนโต้แล้วให้เร็วของทางสุภกรแล้วกฤษดาวงแก้วแล้วครับที่โอ้ก้มหัวก้มหัวรอเลยแล้วครับไปรุดกลับมาที่เนโต้สเต็ปตัดเข้าในแล้วกลับตัวยิงชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้ทำได้สวยสดงดงามครับบูเวฟชลบุรีขึ้นนำอีกครั้ง3ประตูต่อ2จากมนุษย์หวังสมแอลครับแล้วก็ชลบุรีที่เพลย์นี้เนี่ยบอกว่าอู้เนียนตาสุดๆเลยครับแล้วจังหวะยิงกับตัวยิงของทางวรุษนี่ก็ชนเสาเข้าไปเลยนะครับจังหวะยิงต้องยอมแล้วครับลูกนี้วัดดีต่อครับตวัดแล้วฉลับเข้าไปเลยครับโอ้โหบูเวฟชลบุรีขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับดูอีกครั้งดึงจังหวะอยู่นานเลยแล้วครับช็อตนี้ของทางพิรพัฒน์แล้วรอจนเนโต้เนี่ยขยับมายังไม่ออกแล้วครับจังหวะสุดท้ายแบบนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะสกัดเข้าประตูตัวเองของทางฟาบิซิโอแล้วครับแบบนี้ซัดลูกนี่โอ้ไม่เหลือเลยครับโอ้ทีเด็ดเลยครับพิรพัฒน์แก้ววิไลครับ 4-2 ครับบูเวฟชลบุรีขึ้นนำเนโต้แล้วสั้นๆเลยครับแล้วยิงนี่แหละครับยิงเร็วนะครับโอ้การเข้าทำต้องบอกว่าหลากหลายมากๆเลยนะครับชลบุรีในยุคของอังเดเบียนะครับย้อนกลับมาก่อนบริบูรณ์กฤษดาวงแก้วเนโต้มาที่ไหลมาสวยแล้วอาแล้วครับพนัทสานการ2ต่อ1ลงลงแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้วมุมของเนโต้โยกลึกมาแล้วยิงแล้ว 1-0 ครับโอ้โหเป็นเฮเรียวเนโต้ครับทำประตูขึ้นนำให้ดูว่าชลบุรีบุกมานำพุทธไทยอาร์มี่แล้วนะครับเนโต้เป็นคนเปิดเตะมุมนี่ครับแล้วกฤษดาเตะมาหน้าประตูถึงเนโต้แหมค่อยๆย่องมาด้วยเลยครับท้ายได้บอลพอดีครับเนโต้เวสเซ็ตกันที่เปริญญาเบิ้ลกับเนโต้ซ้ายมาพิวัตรเนโต้ดึงเข้าซ้ายแล้วไหลมาพิวัตรตบให้เนโต้โอ้โหสุดสวยจริงครับเพนี้ของเวฟชลบุรีโอ้โหจังหวะตบมาแล้วยิงไม่จับครับดาเล่นกับเนโต้ขอมาเปริญญาให้กับเนโต้ต่อมาเปริญญาติดเครื่องตบเข้าในโอ้โห 3-0 ครับรณชัยจูงวงสู่ครับเอาจนได้ครับแม่โอ้แปรไม่จับลูกนี้ถึงให้สัญญาณแล้วเนโต้ยิงลูกนี้เข้าไปครับเว็บชมบุรีขึ้นนำ 2-1 ครับจากเฮเรียวเนโต้ยิงมาสับไกลเลือกที่มุมซ้ายมือของตัวเองครับไม่ได้ออกมาปิดมุมด้วยนะครับทางจะเดินพงเนี่ยนี่แหละครับยังอยู่จังหวะสับไกลอยู่นะเนโต้ยิงเองเลยก็ยังติดบล็อก
เป็นยากลับมาที่เนโต้ฉีดยาก็ยังไม่ผ่านยิงอีกทีนึงเข้าไปครับโอ้โหเอาจนได้ครับ2ประตูต่อ2ครับเฮเลโอเนโต้ได้ผลครับนี่ครับยิงไปติดณัฐวุฒิแล้วมาเข้าทางครับโอ้โหนี่ครับเกียรติศักดิ์ดึงมาให้กับคริสเตียนอันตูเนสจะพลิกยังบังอยู่เจอเนโต้ชนอ้าวแล้วกลายเป็นเฮเลโอเนโต้ครับทำประตูที่4ครับแม่จะเคลียร์ไม่พ้นอันตรายสุดท้ายบอลมาโดนขาเฮเรียลเนโต้เข้าประตูไปครับครับจังหวะจะพลิกนี่ครับเจอตาประกบอยู่แล้วจะเคลียร์ลูกนี้มาบล็อกไว้ได้ครับ